ไปต่อกันด้วยเรื่องของมันสำปะหลังเส้นกันบ้าง นะครับหลังจากที่ผ่านมาก็ไปตรวจพบนะครับว่ามีการซุกซ่อนเนี่ยนำแกบนะครับไปซ่อนอยู่ในกองมันสำปะหลังนะครับซึ่งเป็นสต็อกนะครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวหอมอุบล นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เจ้าที่เองเขาก็ลงไปตรวจสอบนะครับพบว่ามันนั้นหายไปกว่า10,000 ตันเลยทีเดียวนะครับก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง77 ล้านบาทครับค่ะนี่แหละค่ะที่ลงไปตรวจสอบนะคะก็มีหลายส่วนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจตรีไกรบุญสวดทรงประธานองค์การคลังสินค้านะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ที่ลงไปนะคะก็คือคลังสินค้าที่เก็บสต๊อกมันสำปะหลังของห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวหอมอุบลจังหวัดอุบลราชธานีและปรากฏว่าพอเข้าไปดูที่เห็นอยู่กองสูงๆเนี่ยนะคะผู้ชมไม่ใช่มันเส้นนะคะทั้งหมด 100% เพราะว่าพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยคือปรากฏว่ามีการเอาแกลบกับดินใส่ในถุงบิ๊กแบ็คแล้วก็ไปยัดเอาไว้ข้างในแล้วเอามันเส้นเนี่ยนะคะมาปิดทับอีกทีหนึ่งซึ่งปรากฏว่าพออคสเนี่ยเขาไปเห็นก็เลยลองแยกดูส่วนที่เป็นมันเส้นกับส่วนที่เป็นกองแกลบประเมินดูความเสียหายนะคะว่ามีแกลบกับดินผสมอยู่เท่าไหร่ปรากฏว่ามีผสมอยู่มากกว่า 80% ด้วยกันนะคะก็หมายความว่าปริมาณมันเนี่ยมันหายไป 1,437 ตันที่เหลืออยู่เห็นมีแค่ประมาณ263ตันกว่าๆเท่านั้นจากเดิมทีมี 1,700 ตันคำถามคือหายไปไหนนะคะแล้วก็มันที่เหลืออยู่เป็นมันที่ไม่สามารถเอาไปใช้อะไรได้แล้วมูลค่าความเสียหายที่ประเมินไว้ตอนนี้ก็อยู่ที่77 ล้านบาทถือว่าสูงทีเดียวค่ะครับจากการตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่เองนะครับเขาก็ไปพบข้อมูลนะครับว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวหอมอุบล นะครับก็ปิดกิจการมานานแล้วนะครับและที่ผ่านมาก็เคยเข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปีการผลิต 2,554/2,555 แล้วก็เป็นคู่สัญญากับทางอคส.นะครับโดยหลังจากที่ลงพื้นที่นะครับทางเจ้าที่ก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตทั้งหมดทั้งในส่วนของเจ้าของโกดังนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับก็ต้องเข้าไปจัดการทั้งหมดก็เริ่มกันนะครับตั้งแต่การนำแกลบเนี่ยมาปะปนกับมันเส้นแล้วก็ขนย้ายมันนะครับเพื่อนำออกไปขายขณะที่ในส่วนของเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวหอมอุบล นะครับตอนนี้ก็มีข่าวนะครับว่าหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วครับค่ะ